ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคำร้องว่าข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563 ข้อ 41 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 272เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา213หรือไม่เพราะมีประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและมีประเด็นเชิงหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมจึงให้เลื่อนการพิจารณาสั่งคำร้องเป็นวันที่16สิงหาคมนี้หลังพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ผ่านการโหวตนายกในรอบแรกเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาความพยายามเสนอชื่อพิธาโหวตนายกรอบ2ทำให้ต้องขอมติจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาว่าข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563 ข้อ 41 ที่มีสาระสำคัญว่ายัตติที่มีหลักการเดิมไม่สามารถเสนอซ้ำได้ในสมัยประชุมเดียวกันใช้กับการโหวตนายกได้หรือไม่ผลปรากฏว่าที่ประชุมรัฐสภาไม่อนุญาตให้เสนอซ้ำจึงนำมาสู่การใช้สิทธิ์ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในที่สุดแต่บทเฉพาะการรัฐธรรมนูญกำหนดให้ภายใน5ปีแรกนับแต่มีรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้การโหวตนายกกระทำในที่ประชุมรัฐสภาขณะที่สาระสำคัญข้อบังคับการประชุมระบุว่าการเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อให้มีการลงมติเป็นการเสนอญัตติและในข้อบังคับการประชุมข้อที่36ก็ระบุว่าญัตติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือให้ผู้รับรองญัตติแสดงการรับรองโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะเว้นแต่การรับรองการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่136นี่เป็นที่มาทำให้ผู้ร้องซึ่งเป็นประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งพรรคก้าวไกลซึ่งมีพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นบุคคลเพียงรายชื่อเดียวที่เสนอเป็นบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีและผู้ร้องเรียนที่3ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลเห็นว่าการที่รัฐสภามีมติดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนทั้ง3และขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยให้มีคำสั่งยุติการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ประธานรัฐสภาตัดสินใจเลื่อนการประชุมเพื่อโหวตเลือกนายกครั้งที่3ออกไปก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ